สวัสดีพี่น้องป้องปายสวัสดีจ้าเมื่อนี้เห็นหน้ากับพี่ยังมานําเสนอหน้าเลิกงานมาเห็นพักอยู่หน้าบ้านแบบว่าบ่ค่อยมีเวลากินบ่ทันจ้ะกินไม่ทันเลยก็เลยเด็ดเฉพาะหยอดๆมันมาว่ามันได้เลยกําบักใหญ่น่ะมันก็ได้มากกว่าเด้ออยู่มื้อนี้ก็ไอ้หน้าได้กินกับซุปน้ําใหม่จ้ะซุปน้ําใหม่ก็เป็นแบบว่าถือแห้งๆมาจากบ้านจ้ะได้มาจากของน้องสาวตะโดนล่ะมันก็บ่บูดดอกมีอยู่ปีนึงอ่ะหน้าแล้วมาแล้วฝากเพื่อนอยู่ส่งไปอยู่เพื่อนน้องนายเท็กซัสแต่ว่าอันนี้ถุงเป็นส่งขอบๆแห้งๆสั้นๆแต่ว่าเวลาลวกแล้วต้มแล้วมันจะหวานแล้วก็เป็นเส้นน้อยๆพอดีจะสั้นๆไม่ได้ตัดยาวมากค่ะเมื่อวานหนึ่งก้อนไปบ้านน้องสาวก็แวะไปธุระนะจ๊ะก็เลยอันขากลับก็เลยน้องเลยเช็คตู้เย็นก็เลยได้เห็นนั่นน้องใหม่มากล่ะพอดีกับอยู่บ้านกับมีนมียานางกระป๋องค่ะก็เลยตัดสินใจเฮ็ดก็แซ่บๆนี่ค่ะนี่ค่ะคันเพื่อนๆบ่ลวกแบบนี้กินกับน้ําพริกจิ้มกินกับหยังอะไรได้เข้ากันอยู่หวานๆแล้วก็มื้อนี้หน้าต้มมันจะหน้าต้มกับวิตามินว่าคงสิบ่หายหมดเพราะว่าหน้าหานว่าสิหาอันเอียงก็ล่ะเป็นหมอซึ่งหมอหนึ่งมานึ่งเอาจ้ะเขาบอกว่าถาดหนึ่งมันจะหวานก่อแต่มันก็หวานเหมือนกันแต่ว่าเหมือนวิตามินมันอาจสิเหมือนนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะหวานหวานพี่น้องเก็บเลนเก็บไปเยอะมากได้กำหนึ่งใหญ่ๆก็ได้ออเดอร์กินผู้เดียวสองคนก็อิ่มจ้ะเห็นไหมนี่เอาเฉพาะยอดๆมานะคะก็หวานแบบว่าที่นี่ก็เอิญทั้งเคี้ยวทั้งบรอกโคลีแบบว่าใครๆก็ว่าบรอกโคลีเคี้ยวมันมีหลายชนิดบ่ค่ะแบบมันมีรุ่นนึงแบบเป็นใบแบบเนี้ยเนี่ยจ้ะแล้วก็แบบนึงกับแบบอยู่หลังบ้านจะเป็นใบผมยิกๆค่ะก็คือเคี้ยวเป็นตระกูลเป็นคิงเป็นราชินีเป็นคิงเป็นควีนของอันนี้เลยจ้ะของวิตามินเลยน่ะมีครบเลยแหละเนี่ยอันหน้าว่ามันพักอันนี้มันมีประโยชน์ค่ะมีสารครบทุกชนิดพุ่นละเปิดเบิ่งอยู่ในอากูเอาจ้ะนี่ล่ะแค่หน้าไม่ให้เบิ่งว่ามันหวานขนาดไหนนี่ค่ะยอดผักคะน้าค่ะมันเป็นดอกมืดแล้วเพราะว่าเฮากินบ่ทันแต่ว่ามองลําต้นส่วนนี้มันจ้ะเนี่ยมันก็หวานอยู่นี่เห็นบ่เนี่ยเดี๋ยวหน้าสิกินให้เบิ่งนี่ค่ะมันก็หวานหวานอยู่นี่โอเคค่ะเพื่อนๆหน้าก็ไปกินข้าวต่อตอนนี้ที่นี่ก็2ทุ่มกว่าจ้ะทั้งว่าบ่เป็นหยังหรอกกินข้าวแลงคือกินแท้ๆไปสิว่าโอเคจ้าว่างตอนไหนก็กินตอนนั้นล่ะโอเคสวัสดีจ้า